อลังการงานสร้างบ้านหมอฟันสามหลังค่ะวันนี้หมอฟันล้วนๆ นี่เห็นกับตามาแล้ว3หลังถึง4หลังคุยเรื่องที่แบบเป็นสร้างแรงบันดาลใจดีกว่าว่าถ้าคุณไม่เป็นหมอฟันคุณอาจจะมีอย่างเขาก็ได้รถซุปเปอร์คาร์6-7คันและทุกรุ่นขับไปไหนไม่มีใครหรอกที่จะไม่เหลียวมองเราจะเล่าเรื่องของหมอฟันให้คุณฟังหมอฟันคนหนึ่งนะคะอยู่เมืองใหญ่เมืองหนึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้นั่งทานกาแฟกับหมอฟันคนอาชีพหมอฟันอะถ้ามีคลินิกเป็นของตัวเองอะน่ารายได้ดีมากๆเลยอะแล้วก็ถามหรอมันเป็นยังไงก็ปกติหมอฟันก็รายได้ดีอยู่แล้วนี่เขาบอกเอาเป็นว่าคนคนนี้แล้วกันที่ฉันรู้จักในหมอฟันคนนี้ทางใต้เนี่ยเธอรู้ไหมว่ามีรถนะคะที่เป็นรุ่นแบบซูเปอร์คาร์หรือว่าเป็นลักซ์ซูรี่คาร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า6คันแล้วบอกฮะขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกใช่รถทุกคันนะคะแบบซูเปอร์คาร์แบบขับไปไหนเนี่ยคนเหลียวมองแล้วเราจะบอกนะคะวิธีสังเกตแล้วมีคนถามเยอะแยะมากมายเลยว่าจะดูคนรวยดูฝรั่งรวยมันดูไม่ยากค่ะฝรั่งรวยดูไม่ยากถ้าคุณได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นฝรั่งรวยแท้ๆน่ะดูไม่ยากเขาจะเป็นคนที่สมถะในจุดๆหนึ่งมีอีกไหมไอ้งามไส้แต่ถ้าเพื่อนสนิทเนี่ยจะล้วงลึกไปในฐานะหน้าที่การงานหรือบ้านช่องของเขาเนี่ยจะรู้เลยว่าบ้านของคนที่เป็นหมอฟันนะคะอลังการงานสร้างหรูหรามากอันนี้เห็นกับตามาแล้ว3หลังถึง4หลังโดยที่เป็นทั้ง3และ4หลังเนี่ยหมอฟันล้วนๆคือจากที่อ่านมามันยังการันตีอะไรใครไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าโอ้ก็แค่หมอฟันแต่ถ้าเชื่อเราค่ะเชื่อสายตาที่เห็นมาแล้วก็ได้รู้มาจากในอดีตจนปัจจุบันนะคะหมอฟันนี่เป็นรุ่นพ่อยันรุ่นลูกยันรุ่นหลานอลังการงานสร้างมากๆเอาเป็นว่าคุยเรื่องที่แบบเป็นสร้างแรงบันดาลใจดีกว่าว่าถ้าคุณไม่เป็นหมอฟันคุณอาจจะมีอย่างเขาก็ได้อะไรเงี้ยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหมอฟันเท่านั้นเหรอถึงจะต้องมีของแบบนั้นคุยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะคนหนึ่งที่อยู่ทางใต้เนี่ยนั่นคือคนแรกที่เราได้ยินนะคะพอคนที่สองอีกคนนี้เราก็ได้มีโอกาสได้นั่งทานข้าวได้ทานอาหารด้วยนี่เป็นหมอฟันคนที่สองคือไม่มีการมาโม้โอ้อวดเพราะเขาไม่จำเป็นต้องโม้กับเพื่อนสนิทหรือคนรู้จักแล้วทุกคนคือสนิทกันมากๆแล้วคนที่สองนะคะมีคลินิกเป็นของตัวเองเหมือนกันค่ะคนที่สองนี้ยิ่งไปกว่านั้นมีคลินิกเป็นของตัวเองและใหญ่มากๆและก็ไม่ได้มีปริญญาที่เป็นหมอฟันปริญญาใบเดียวไปเรียนต่อเพิ่มเติมด้านศัลยกรรมมาด้วยและคลินิกมีหมอทั้งหมด5คนศัลยกรรมเนี่ยตัวเองศัลยกรรมคนเดียวแต่เริ่มต้นจากหมอฟันรู้ไหมคะเขาพูดคำว่าอะไรคนที่เป็นหมอฟันคนนี้ได้ยินกับหูเลยค่ะเธอคิดว่าหมอฟันรวยที่สุดในประเทศเยอรมันใครๆก็รู้ในคนรุ่นใหม่บ้าเรื่องศัลยกรรมมากๆฉันจึงมีวิสัยทัศน์เรื่องที่ฉันจะต้องรวยกว่าหมอฟันเขาบอกแล้วว่าอ่ะก็นี่ยังไม่รวยอีกเหรอเขาบอกเอ้าใช่เขาสามารถเรียนและรับรู้เขาเป็นคนเป็นนักพัฒนารู้ไหมคะหมอฟันคนนี้ไปเรียนต่อด้านพลาสติกเขาไปเรียนศัลยกรรมมาเพิ่มค่ะคลินิกนี้มีหมอทั้งหมด5คน4คนเป็นหมอฟันรวมทั้งเขาเป็นเจ้าของคลินิกก็เป็นหมอฟันเป็นคนที่5แต่ตัวเขาอะเป็นทั้งหมอฟันและเป็นหมอศัลยกรรมด้วยค่ะทราบไหมคะโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆคนเนี้ยสุดๆคนที่2ผ่านไปนะคะที่เป็นหมอฟันโอเคมาคนที่3เราจะไม่เข้ามาเรื่องคนใกล้ตัวเรานะคะเพราะเดี๋ยวจะเป็นการคุยโม้โลกโอ้อวดเรื่องคนใกล้ตัวเป็นหมอฟันคนที่3อีกค่ะคนที่3ที่เป็นหมอฟันเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนเราแต่เพื่อนเราคนนี้ไม่ใช่เป็นหมอฟันอันนึงเราไปคือมีปาร์ตี้ที่บ้านของเจ้าของบริษัทปากกาลูกลื่นเนี่ยค่ะเราไปเสร็จบ้านเขาว่าอยู่ตรงข้ามกันหมอฟันนะเห็นบ้านเจ้าของปากกาลูกลื่นนะเปิดไฟหมอฟันก็โทรเข้ามาเฮ้ยทำอะไรอยู่เนี่ยเขาพูดสายเยอรมันกันแต่เราก็ฟังเข้าใจนะคะเฮ้ยทำอะไรอยู่มาเที่ยวบ้านฉันสิอะไรเงี้ยไปดื่มไวน์คนละแก้วแล้วกลับเสร็จแล้วพอไปถึงบ้านหลังที่3อันนี้เข้าเหยียบเข้าไปในบ้านหมอฟันหลังที่3เราเห็นอุ๊ยตาย my god นี่บ้านหมอฟันเหรอ
ันนี้เราบอกตรงเราเคยเห็นบ้านหมอฟันที่อลังการมากกว่าบ้านหลังนี้แล้วแต่คือมันทุกสิ่งทุกอย่าง3หลังแล้วมันเฟิร์มเราอะว่าหมอฟันเป็นอาชีพที่แบบรายได้มันสุดโต่งจริงเลยอะพอคนที่พอบ้านหลังที่3เสร็จเชิญเราเข้าไปเขาเปิดอะไรรู้มั้ยคะเขาเอารีโมทมาคลิกวิทยุบ้านเขาโอ้โหเสียงเพลงอะไรระดับแบบเซนเซอร์ลาวมากเราก็หันไปมองเพื่อนอลังการมากเลยเธอก็พูดแบบนี้หน้าร้อนแต่ฝนมันเริ่มปล่อยๆเขาหยิบรีโมทออกมาค่ะกดรีโมทผ้าม่านอะผ้าม่านบังแดดอะบังฝนนะกดมันไหลตึ๊ดๆๆๆปกติบ้านคนหรูๆหรามันมีอยู่แล้วล่ะไอ้รีโมทเพื่อกดให้ผ้าม่านบังแดดบังลมบังฝนนะมันปิดมันเปิดด้วยรีโมทแต่คืออันเนี้ยมันกลไกมันค่อนข้างจะหรูหรามาเห่ามากเราก็มองไปหรูมากเลยอ่ะสักพักหนึ่งก็ดื่มไวน์ไปเขาบอกไปห้องเกมรูมของฉันไหมหมอฟันนะพูดหมอฟันนะมีภรรยาที่แบบโอ้แม่เจ้าภรรยาค่ะภรรยาสวยมากสวยหุ่นดีเขามองไปที่ภรรยาเขาภรรยาก็แบบน่ารักอัธยาศัยดีมากมากนะปะไปเกมรูมกันเข้าไปแล้วค่ะเกมรูมอยู่ชั้นใต้ดินของบ้านหมอฟันคนนี้ค่ะโอ้โหเกมรูมหันไปฉันเล่นเกมไหนเนี่ยฉันจะเล่นเกมอะไรดีเกมเยอะแยะมากมายเลยเสร็จแล้วเขาก็ชี้ไปที่โต๊ะนั้นมันเป็นโต๊ะคล้ายๆโต๊ะเกมที่คนเยอรมันนิยมเล่นกันอะเล่นเราเล่นไม่เป็นครั้งแรกก็ไปเล่นเสร็จเล่นประมาณสักสองสามนาทีแล้วเตรียมลากันแล้วหมอฟันที่มีรายได้ดีมากๆที่เขาล่ำลือกันแล้วเราก็ได้มีโอกาสคุกคีฮุกวงในเรื่องหมอฟันขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกคนสละเวลาฟังเราจนจบคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะกลับมาพบกันใหม่เร็วๆนี้ถ้ามีกำลังใจส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ